ถึงเรื่องราวของคิวบาช่วง To Die For เอสปาเนียเอสปาเนียโอล่าฉันชอบแบบเวลาเดินตื่นมาแล้วแบบว่าเวลาเดินไปตามท้องถนนนะทุกคนจะแบบโอล่าโอล่าโอล่าอะไรเงี้ยผมได้สองคำจริงๆฮะโอล่ากับกราเซียกราเซียสกราเซียกราเซียสกราเซียได้แค่นั้นจริงใช่ได้แค่นั้นจริงดูรูปสิฉันโชว์ฉันอุตส่าห์หอบแม่คือเนี่ยในรูปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสัมผัสได้เลยนะฮะว่าในรูปนี้นะครับมันบ่งบอกความเป็นอารยธรรมของคิวบาอันนี้อาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์อะไรเฉลิมฉุยอาจารย์เฉลิมฉุยความจัดจ้านของสีที่มันอยู่ในนี้สีร้อนเลยมันทำให้เรารู้สึกถึงความเร่าร้อนไม่แล้วผู้หญิงคิวบาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยเหรอเป็นอย่างนั้นชุดอย่างนั้นหุ่นอย่างนั้นแบบเต้าเป็นเต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะรถจ้ะเดี๋ยวเราจะมาดูในช่วงนี้เต็มๆนะครับเดี๋ยวจะมีทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะผมช่วยหลายๆคนมีคำถามเพราะเขาว่ากันว่าฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยมันเดินทางไปยากมากอันนี้ฝั่งแคริบเบียนฝั่งแคริบเบียนเอาใหม่นะฝั่งแคริบเบียนเนี่ยไปยากมากโอ้โหแมนก็ต้องบินกี่ตลบละเนี่ยน่าจะประมาณถ้ารวมไปจนถึงคิวบาร์นี่พี่ว่าเกิน30ชั่วโมงก็ประมาณ30น่าจะได้เอางี้พี่บินกาตาร์แอร์เวย์นะกรุงเทพฯโดฮา6โดฮาไมอามี่ฮะไปเมกาอ้าวต้องไปต่อที่นู่นนั้นก่อนโดฮาไมอามี่ไป30ที่นู่นพักแล้วบินต่อถ้าเกิดว่าจากไมอามี่ไปคิวบาร์ก็ไม่มีบินตรงนะก็ต้องพี่ต้องบินแบบไปเวียเพราะว่าอย่าลืมว่าอเมริกากับคิวบาไม่ถูกกันจึงไม่มีเที่ยวบินตรงสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่บินจากไมอามี่ไปฮาวาน่าคิดดูว่าความพยายามมีแค่ไหนฉันต้องบินไปแวะเที่ยวโดมินิกันรีพับลิกก่อนเพื่อที่จะบินเข้าฮาวาน่าอีกต่อนึงสี่รวมแล้วอย่านับเลยว่ากี่ชั่วโมงสี่รวมแล้วจะทำว่ากี่ชั่วโมงใช่แต่พี่ก็บินอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างกาตาร์เวงเขามีบินไปมามี่ทุกวันไงเราก็บินไปตั้งหลักที่นั่นก่อนจะแวะเที่ยวไมอามี่ก่อนหรือจะบินต่อไปแวะเที่ยวที่บาฮามาสไปโดมินิกันหรืออะไรก่อนแล้วค่อยบินเข้าฮาวาน่าหลังจากที่ไปถึงที่นู่นแล้วจุดเริ่มต้นของการเดินทางก่อนเลยที่คิวบาเนี่ยเราต้องไปสตาร์ทที่เมืองไหนถ้าเกิดเอาเมนเลยหลักๆฮาวาน่าฮาวาน่าใช่ก็อย่างวันนี้เมืองหลวงไหมเมืองหลวงอันนี้ก็คือจะพาเที่ยวหลักๆที่ฮาวาน่าก่อนจริงๆพี่ไปฮาวาน่าไปวาราเดโลไปตรินิแดดเซียนฟอยกอสคือพี่เนี่ยติดตามเรื่องของคิวบามานานแล้วมันเป็นที่ที่แบบเป็นหนึ่งในที่ที่พี่คิดว่าพี่ควรจะไปก่อนที่อเมริกากับคิวบาจะดีกันจะดีกันถ้าเกิดว่าดีกันแล้วพวกอเมริกามาแน่นอนอเมริกามาปุ๊บเนี่ยภาพที่เราอยากเห็นเราอาจจะไม่ได้เห็นถูกรถเก่าๆบรรยากาศแบบดิบๆเดิมๆที่มันแบบเอ็กซอติกอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาพี่คือบังเอิญว่าพักในแถบย่านเมืองเก่าด้วยดูชุดฉันสิฉันเตรียมไปคัดสรรเพื่อคิวบาโดยเฉพาะฮาวาน่ามากพูดเลยฉันเตรียมไปเพื่อคิวบาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูน่าถ่ายรูปมากๆเลยเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้ที่แบบแมนพี่นะเป็นครั้งแรกที่แบตไม่พอแล้วแบบเดี๋ยวรถมาวิ่งมาอีกแล้วรถวิ่งมาอีกแล้วลุกเลยเนี่ยแล้วรถนะเก่าแบบรถสมัยแบบเพราะว่าพออเมริกาแซงชั่นกันปุ๊บเนี่ยรถใหม่ๆห้ามเอาเข้าเลยจากอเมริกาดังนั้นมันก็จะมีแต่รถเก่าๆอ่ะรถที่แบบอายุ 50-60 ปีวิ่งกันแบบปกติมากเลยนะอยู่ที่นู่นแล้วบางทีในตึกเนี้ยเราไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นตึกที่มีคนอยู่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนอยู่อะไรเงี้ยคือตึกก็เก่าบ้านก็เก่าถนนหนทางถ้าจะ
เริ่มต้นเที่ยวเลยเนี้ยเดินบนถนนพาโดเป็นหลักก่อนครับพาโดนี่มันจะเป็นแบบเหมือนลาดดำเนินอะไรเงี้ยแต่เป็นเกาะตรงกลางนะแล้วสองฝากฝั่งเนี้ยโอ้โหแค่เดินถนนเนี้ยตึกเก่าๆตึกเก่าๆตึกเก่าๆแล้วบางบ้านเนี้ยมีป้ามานั่งแบบหน้าบ้านแล้วก็แบบขยี้ผ้าตากผ้าพี่แบบพี่ชอบแมนผมก็ชอบแบบนั้นเออเป็นแนวเป็นอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้ไงทำไมไปคิวบาเป็นซามูไรล่ะนี่ไงรูปนี้ไง ฉันห่ออยู่บนหลังฉันนี่ไงอันนี้ไง ทำไมไปคิวบาแป๊บเดียวมีไอ้นี่หมุนอยู่ข้างหลังนะเป็นซามูไรเลยเออนี่แหละอีโลภาพนี้แหละโลมาแล้วก็เหน็บอยู่บนหลังนี่แหละเออสวยจริงๆนะมาจากคิวบาเลยเนาะเออนี่เห็นป่ะคนอยู่ในบ้านแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบความผูกพันมันกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งไปเลยเออแมนพูดถูกแมนพูดถูกแล้วรถวิ่งมาก็จะดูดิเออมีแต่รถแบบอะไรแล้วพี่โพสใน IG พี่ว่าอะไรป่ะแค่นั่งดูรถอ่ะรถที่วิ่งผ่านอ่ะพี่ก็เพลินแล้วอ่ะถ่ายรูปแบบแค่ถ่ายรูปแบบคอลเลกชันรถเก่าๆอ่ะแมนพี่ว่าคนชอบรถเก่าๆไปผมชอบมากเลยเมกันเออพี่ยังนิดใจว่าถ้าแมนไปอะไรเงี้ยแมนต้องแบบว่ากีดๆๆๆสลบเออคือขนาดพี่อ่ะไม่รู้เรื่องรถนะแมนพี่ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสนุกกับการดูภาพแบบเอ้ยแปลกตาแปลกตาเออรถแบบเพราะว่าเราหาที่อื่นอ่ะมันไม่มีแต่ไอ้นี่มันคือชีวิตธรรมชาติของเขาอ่ะแต่มีจัตุรัสหนึ่งในฮาบาน่าที่คนที่ไปทุกคนครับสมควรจะไปอย่างยิ่งชื่อจัตุรัส Plaza de la Revolution Revolution เลยใช่ที่นั่นเป็นจัตุรัสแบบโล่งมากเลยแต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนไม่ได้ดูโฮเซ่มาร์ตี้เท่าไหร่เพราะหน้ากระทรวงมหาดไทยมีรูปปั้นของเชเกวาร่าซึ่งแบบหน้ากระทรวงมหาดไทยเลยล่ะครับ